ดีครับอันนี้อันนี้มันมีวันเสาร์นี้ยังไงครับข่าวเยอะยังไม่ดูเลยนะเนี่ยแล้วมันเปิดวันไหนอ่ะทำไมออกสื่อว่าที่อยู่ก็นั่นก็เปิดที่6ใช่ไหมใครแยกดูไปไปสิสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่รองคู่เอกนะฮะอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะฮะอยู่ในช่วงเวลา40วินาทีสุดท้ายนะครับระหว่างเจ้าพยัคฆ์แดนเหนือกับกล้าพจน์ลูกบ้านใหญ่นะครับตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะฮะต่างฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายต่างมั่นใจเพราะว่ากล้าพจน์นิวก็เดินมาทั้ง5ยกอะครับเดินมาประมาณ4ยกครึ่งอะแต่ว่าเจ้าพยัคฆ์แดนเหนือนี่โอ้โหได้เหลี่ยมได้ทรงนะได้หักเหลี่ยมได้ลูกเททิ้งนะฮะค่อนข้างที่จะหลายดอกอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้บนล็อบบี้ก็จะอยู่ที่น้ำมันนะฮะกล้าผจญนะราคาน่าจะยันกันนะตอนนี้นะน้ำมันต่ออยู่2-1นะตอนนี้2-1บนล็อกอยู่น้ำมัน2-1นะครับฝ่ายต่างไม่เข้าต่างฝ่ายมาต่างมั่นใจนะดูแล้วไม่น่าจะผ่านนะครับเจ้าพยัคฆ์แดนเหนือนะแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่ากรรมการนี่ชอบฝั่งไหนนะเอาลูกขยันนะฮะหรือว่าเอาลูกฝีมือลูกเหลี่ยมลูกทรงนะทางพยัคฆ์แดนเหนือนะครับเอาละครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะก็มีรองเชษฐ์นะฮะขึ้นไปนะครับชูสวนนะชูสวนก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือท่าให้ทางพยัคฆ์แดนเหนือเป็นฝ่ายชนะคะแนนกล้าพจญลูกบ้านใหญ่ไปแบบชูสวนนิดหน่อยนะครับแฟนมวยบนล็อกนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะเมื่อวานน่าจะชูส่วนราคานะผมกำลังดูว่าชูส่วนราคาประมาณเท่าไหร่นะครับไม่มันจงดูไม่ได้ได้แล้วลูกห้าลูกห้าลูกไอ้ยืนไม่ได้ยากกว่าใหญ่ไม่ได้ยาก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 ไม่ได
แบบนึงนะยังไม่เต็มเหรียญด้วยครับเขามาให้ชก112อืมปกติเราชกอยู่เหรียญเท่าไหร่เนาะ110 111 111นะเป็นไงวันนี้เกมงานชกก็เหนื่อยครับพี่เขาตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเขาเดินไม่หายใจเลยเป็นไงในเมื่อกี้เนี่ยขอจบยกมันผมก็ได้เยอะนะช่วงที่มีเสียงตะโกนบนล็อกลงมาว่าเรานี่เนี่ยอย่างเดียวนี่รู้สึกยังไงตอนนั้นผมมวยฝีมือผมไม่ใช่มวยเข่าไม่ผมหนีผมเดินสู้ผมก็ตายดิผมต่อยเอาตังค์เขาไม่ได้ต่อยเอาเสียด้วยความที่รูปร่างด้วยครับนะเขาก็ใหญ่ไปเยอะครับวันนี้มีอาชีพไหมน้องชายก็มีแสนนิดๆเก็บนักอาชีพเลยตัวโคตรแปดพี่ก็มีรวมกันด้วยวันนี้ทำสำเร็จได้ฉีดเป็นแสนเลยอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็ขอบคุณเสียขอบคุณพี่เสียขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เดียปาชุนที่ส่งรายการให้ตลอดทำให้ดีที่สุดตลอดครับถือว่าผลงานไฟนี้ถือว่าพอใจไหมน้องก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ตรงไหนที่คิดว่ายังไม่พอใจนี้เยอะไปหน่อยเออนี่เยอะไปหน่อยนะครับแต่เขาคือตัวใหญ่เขามวยเขาผมมวยฝีมือนะโอเคก็ยินดีด้วยนะครับน้องชายขอบคุณครับผมมานี้นะครับบรรยากาศหลังเกมผู้แพ้ก็เข้าไปในข้างในนะฮะวิ่งหนีแทบตกเวทีกรรมการให้ชนะมึงแพ้เขาว่าแล้วกรรมการก็เมื่อกี้ก็บนล็อกนี่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะบนล็อกนี่วุ่นวายกันนิดนึงนะเพราะว่าก็มีการทุบอะไรสักอย่างนะข้างบนอัศจรรย์นะแต่ว่าน่าจะมีรปภ.เข้าไประงับเหตุได้แล้วประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมของรองคู่เอกนะเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศอีกครั้งนึงนะครับคู่เอกนี่น่าดูเลยนะคู่เอกนี่เป็นการแก้มือเป็นการรีแมตช์กันอีกไฟนึงนะครับกับยอดบัวงามกับดีเซลน้อยไอ้ดีเซลเล็กนะฮะ